Lovely Plus X Beautyium ฟาดหนักเปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมเนรมิตแฟนมีตติ้งครั้งแรกของยดานลินยาอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองคือหากขั้นสุดกลางสยามสแควร์ใจกลางเมืองแบบตื่นเต้นเร้าใจต้องยกให้ Lovely Plus Contact Lens สุดคิ้วแบรนด์ล่าสุดของคนไทยที่ล่าสุดจับมือกับ Beautyium จัดหนักฟาดแรงกับแคมเปญ Lovely Plus X Beautyium ในงาน Lovely Plus New Collection Miss and Gift with Yada งานเปิดตัว Contact Lens ตัวใหม่ภายใต้คอลเลกชัน Jerry Berry พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์เป็นครั้งแรกโดยได้ยดานลินยาเนื้อเอกสายหวานสุดฮอตในพศนี้ที่มาอวดลุคตาฉ่ำทีมเจอรี่เบอร์รี่น้องหมีเยลลี่แนวน่ารักโทนพาสเทลแบบเลนเล็กเกาหลีสไตล์เลิฟรีพาสอีกด้วยละค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนนะคะก็คือครั้งนี้นะคะแบรนด์เลิฟรีพาสเป็นการจัดอีเวนต์ครั้งแรกค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะก็น้องก็เป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนตาสวยค่ะแล้วก็เป็นเด็กเจนใหม่ที่ตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตของแบรนด์เราค่ะคอนแทคเลนส์เลิฟลี่พลัสนะคะสำหรับจุดเด่นก็คือเป็นคอนแทคเลนส์ที่นิ่มใส่สบายตาค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะของเราผลิตจากโรงงานนะคะที่มีคุณภาพระดับโลกกับประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือราคาค่ะจับต้องง่ายเข้าถึงทุกกลุ่มค่ะก็ตอนนี้นะคะของเราก็มีวางจำหน่ายนะคะตามร้าน Beauty Store ชั้นนำทั่วไปห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็สำหรับคอลเลกชันใหม่ค่ะ Jewelry Valley นะคะก็วางขายที่ร้านBeautyumเป็นที่แรกค่ะการตลาดของเรานะคะสำหรับปีนี้ก็แน่นอนว่ามีน้องยดามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ของเราก็มีการโปรโมทค่ะทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นประจำเดือนต่างๆค่ะหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่เลิฟให้โอกาสให้หนูได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีงานแฟนมีทเป็นของตัวเองแล้วก็ที่เลือกแบรนด์เลิฟลี่พลัสก็เพราะว่าปกติหนูเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วด้วยงานเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเราก็มองหาหลายตัวมากแล้วพอเรามาลองแบรนด์นี้เรารู้สึกว่ามันใส่สบายตามากๆอันนี้คือสิ่งที่หนูแบบค่อนข้างให้ความสำคัญซึ่งเขาก็แบบทำมาตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่อย่างหนูนะคะมีลายให้เลือกเยอะสีสวยค่ะรู้สึกสำหรับเองเราชอบลายยังไงบ้างคะจริงๆอ่ะหนูอ่ะจะเลือกใส่ลายอ่ะตามโอกาสที่เหมาะสมอ่ะอย่างลุควันนี้หนูก็จะเลือกลายที่ดูให้มันแบบตากลมโตน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสีที่หนูชอบจะเป็นสีแบบออกไปในทางโทนเทาๆฟ้าๆจะเป็นสีเกรย์อย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวมาค่ะเตรียมตัวตั้งใจมากๆแล้วก็รอมาเจอทุกคนค่ะอยากจะฝากนะคะคอนแทคเลนส์แบรนด์ Lovely Plus นะคะก็เป็นแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีที่สำคัญนะคะมีอย.ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็บริหารงานโดยคนไทยค่ะก็อยากจะฝากคอนแทคเลนส์แบรนด์ Lovely Plus ไว้กับทุกๆคนด้วยนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครรักยดาก็ต้องรัก Lovely Plus ด้วยนะคะ